เป็นสีน้ำตาลสีม่วงหรือว่าสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยถือว่าหนักเลยนะครับหนักเอาการเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราเช็คมามันอยู่สีน้ำตาลเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นแล้วก็สัมผัสรับรู้ได้เนาะก็คือเวลาเข้าเกียร์อ่ะมันจะรู้สึกว่ามันกระตุกกระโดดกระชากนะครับแล้วก็จะวืดนะครับเวลาเข้าเกียร์ไปอาร์มันก็จะมีอาการกระตุกเข้าเกียร์มาเกียร์ดีก็กระตุกกระชากกระโดดนะครับหรือบางทีหนักๆหน่อยสีน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นสีม่วงนะครับเริ่มจะดำและเริ่มหนักและเริ่มอาการโคม่าแล้วอันเนี้ยมันก็จะมีอาการเสียงดังนะครับเสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารนะครับดังปึ้งดังตึกดังกึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันเนี้ยสีม่วงมาเริ่มไปแล้วนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เนาะก็มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับที่เราจะต้องเสียเงินซ่อมเกียร์ยกลูกใหม่เลยนะครับบางท่านอาจจะเสียเงินซ่อมหลายหมื่นหลายแสนก็เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเรื่องง่ายๆนะครับมันต้องมีการบำรุงดูแลรักษานะครับคุณผู้ชมซึ่งน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาก็มีการรับประกันให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับ 4-50,000 กิโลหรือว่า 1-2 ปีหรือว่า1ปีนั่นแหละครับแล้วแต่อันไหนถึงก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าว่าเป็นน้ำมันเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะก็ให้เปลี่ยนไวหน่อยนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานถ้าบรรทุกเนี่ยก็เปลี่ยนไวหน่อยถ้าไม่บรรทุกก็อาจจะ2ปีนะครับคุณผู้ชมแบบว่าเราขับขี่ไปชิวๆในเมืองรถก็ไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่เปลี่ยนเร็วก็ได้นะครับคุณผู้ชมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างก็ง่ายๆครับเราสังเกตง่ายก็คือเราควรหมั่นดูสีน้ำมันเกียร์นะครับหรือว่าหมั่นสังเกตว่าเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยมันมีอาการกระตุกกระชากไหมครับหรือว่ากระโดดไหมหรือว่ามีเสียงไหมแค่นี้แหละรถมันจะบอกเองมันก็เหมือนเราครับถ้าเราไม่สบายเนาะมันก็จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับคุณผู้ชมมันก็จะบ่งบอกเราเลยนะครับคุณผู้ชมพอมันบ่งบอกเราแล้วเราก็ค่อยเอารถเข้าไปซ่อมนะครับหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับก่อนที่มันจะสายเกินแก้ก่อนที่เราจะเสียเงินมากๆหลายแสนหรือว่าเสียเงินแบบยกลูกใหม่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มเนาะสีของน้ำมันเกียร์มันก็บ่งบอกถึงอายุการใช้งานนะครับก็คือถ้าเป็นสีแดงเนาะมันก็บ่งบอกว่าเป็นสีน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลก็คือใช้งานไปสักระยะนึงถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยใช้งานค่อนข้างนานนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยเรียกว่าใช้งานนานมากๆเลยครับคุณผู้ชมนานมากๆจนแบบว่าถ่ายออกมานี่แบบเป็นข้นเป็นเหนียวเป็นดินเป็นเลนเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเตรียมเงินไว้ก้อนนึงเลยแหละนะครับคุณผู้ชมคือมันเรียกว่ามันอาจจะมาจากแบบหลายๆปัจจัยเนาะทำให้น้ำมันเกียร์ดำเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือ2ปัจจัยนี่แหละที่ทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมไปก็คืออากาศร้อนแล้วก็อากาศชื้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันก็จะมีอาการแบบว่าเข้าเกียร์ยากหน่อยมันฝืดมันตึงนะครับมันฝืดมันตึงมันมีเสียงปึ้งเสียงอะไรต่างๆเข้ามาในห้องโดยสารนะครับรวมไปถึงรถมันโยกนะครับตอนเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ผมแนะนำให้เปลี่ยนตอนอากาศร้อนนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนตอนเป็นตอนหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องความชื้นเข้ามาทำให้น้ำมันเกียร์เนี่ยมันเสื่อมไวเพราะว่าความชื้นมันเข้าไปผสมในน้ำมันเกียร์ไงเวลาเข้าเกียร์มันก็จะฝืดจะตึงนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเข้าเกียร์จะฝืดจะตึงเวลาหน้าฝนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราควรที่จะเปลี่ยนตอนหน้าร้อนดีกว่านะครับถ้าจำเป็นก็เปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนก็ได้ในหน้าฝนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับอันนี้ผมก็เอาเทคนิคดีๆมาบอกเฉยๆว่าเวลาเปลี่ยนอ่ะควรเปลี่ยนหน้าร้อนดีกว่าหน้าฝนนะครับเพราะหลีกเลี่ยงการเสื่อมน้ำมันหรือว่าความชื้นเข้าไปคู่เค้ากับน้ำมันเกียร์นั่นแหละทำให้เกียร์มันมีอาการฝืดตึงนะครับเข้าเกียร์มีเสียงดังโยกรถโยกอะไรทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายสาเหตุนั่นแหละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกกันเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมสรุปนะครับคุณผู้ชมเราอยากมีเกียร์ไว้ใช้งานได้นานๆไหมล่ะครับคุณผู้ชมถ้าเราอยากมีเกียร์ไว้ใช้งานได้นานๆก็ให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามที่เราใช้งานหรือว่าตามคู่มือนะครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้งานหนักเราก็เปลี่ยนไวหน่อยถ้าเราใช้งานไม่หนักก็ตามรอบตามสมุดคู่มือหรือว่าตามที่ช่างเขาบันทึกไว้นะครับคุณผู้ชม
เพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันแบบว่าเกียร์มันสึกหรอเกียร์มันบิ่นหรือว่าเกียร์มันพังนะครับเพราะว่าเราจะได้ควักตังจำนวนเป็นจำนวนมากนะครับจ่ายเพื่อซื้อเกียร์ยกลูกใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพึงพอใจนะครับในการเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อซ่อมเกียร์นะครับชมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย